ศลที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซ้ายมือแรมบ้าสมเด็จสิทธิ์อหรือ M16 พบฉลายศิลปากรชกกันโดยไม่มีการชั่งน้ำหนักครับมวยคู่นี้พบกันมาแล้ว4ครั้งครั้งที่5คือไฟนี้ครับย้ายสถานที่ไปที่สุพรรณบุรีชกแบบไม่มีการชั่งน้ำหนักมีช่วงเช้านะครับมาดูการเตรียมเวทีมวยการกุศลครับสมเด็จสิทธิ์อมาฟังเพลงของยิ่งยงยอดบัวงามสายหน้าบอกแม่เพลงแบบนี้ไม่ถูกสเปคแรมบ้ามาใหม่ครับมีเทปส่วนตัวติดมือมาด้วยเปลี่ยนใหม่ครับเป็นเพลงอะไรเอาแล้วครับขยับแล้วโอ้เพลง Broken Hearted Woman ครับนี่เพลงประจำตัวครับแรมบ้าเอาแล้วครับขยับแล้วนี่เป็นช่วงเช้าครับมาตรวจเวทีซ้อมเต้นซะแล้วและนี่กลางคืนครับวันชกครับพันมือไปด้วยขยับแรปไปด้วยครับดูครับชกลมก็ยังชกแบบแรปนะครับดูครับขยับเหลือเกินจริงๆและอีกครู่หนึ่งต่อมาครับขึ้นเวทีแล้วกรรมการพนงพุ่มพาณิชย์จากลุมพินีก็ไปตรวจจับเอาละครับค่าตัวกรุงเทพนี่ 30,000 ครับต่างจังหวัด 40,000 พร้อมเต้นไปต่างจังหวัดเงื่อนไขเขามีนะครับต้องเต้นด้วยจึงจะ 40,000 ดูครับดูแฟนๆดูแรมบ้าก็ดูตรงนี้นะครับออกหน้าทางมูนวอล์กครับแฟนๆชอบมากครับดูครับเจอกับคู่ปรับเก่าครับฉลายศิลปากรชกกันมา4ครั้งชนะกันคนละ2ครั้งแรมบ้านี่ชกกรุงเทพ 30,000 ครับต่างจังหวัด 40,000 พร้อมเต้นครับท่านฝ่ายนั้นนี่ท่านบรรทมส่งกับวันนี้ครับเขียวหวานยุทธกิจได้รับเชิญให้ไปชมอยู่ด้วยยกที่1และ2รวมกันไปชกต่างจังหวัดนี่ค่าตัวแพงกว่าปกติ 10,000 บาทแต่ว่าเงื่อนไขก็คือต้องเต้นด้วยครับแฟนๆนั้นนอกจากจะดูแรมบ้าชกแล้วก็อยากชมแรมบ้าเต้นวางแข้งแต่ทุกคนก็ภาวนาให้เขาชนะนะครับเพราะว่าชนะเสร็จแล้วนี่ยังไม่ลงเวทีครับต้องเต้นโชว์อีกครั้งหนึ่งเตะกราดพับในฉลองนี้ไม่ใช่ธรรมดาครับอดีตแชมเปี้ยนรุ่นเจี๊ยบเวทของเวทีสำโรงแล้วก็อาวุธเนียนมากแม่ดูเขาเต้นโชว์แรมบ้านี่เหลือเกินครับกราดข้างล่างแข่งสวยครับมีคุณอุทิศพิรันรัตน์นะครับกับภรรยาผู้จัดศึกคราวนี้ครับเดินแทงทีหนึ่งมวยไฟนี่คุณอุทิศจัดเพื่อหาเงินใช้จ่ายในดอนเจดีเกมครับซึ่งสุพรรณบุรีเป็นเจ้าภาพทุกวางแข้งว้าวครับต่อยลำตัวต่อยแล้วส่งเสียงขู่ด้วยทุกระหว่างแข้งสมเด็จนี่ทำตลกครับแต่ว่าแหมเวลาแกบู๊แล้วก็บู๊ถึงใจดูครับเป็นชุดฉลองนี่มวยซ้ายแต่ออกได้2ข้างแล้วออกสวยด้วยครับอาวุธเนียนมากเมื่อ3ปีที่แล้วถือว่าเป็นดาราเดิมพันระดับประเทศเลยนะครับวางแข้งเดินเข้าไปอ้าวแล้วครับผมเด็ดแทงหน้าขายิงหมัดพูดถึงความโอ้โหดูครับถอยปลิวไปเลยครับพูดถึงความสดอยู่ที่สมเด็จครับฉลองนั้นอายุ25ปีแล้วครับสมเด็จนั้นเพิ่งจะ20ดูครับออกลูกมวยหมัดแล้วโอ้ยแข้งซ้ายบวกหมัดซ้ายหมดยกที่2มวยคนนี้ชกกันมาแล้ว4ไฟครับแพ้ชนะคนละ2ดูวางแข้งซ้ายครับฉลองนี่แข้งกันเนียนมากนะครับออกอาวุธสวยงามดูสมเด็จแหมยักย้ายสายสะโพกไม่เท่าไรเลยยกบังมาลูกนี้ครับต่อยเต็มโหนกแก้มครับปลิวไปเลยครับยกที่3ชมกันต่อแสลงขยับเข้าไปหาไปขวาต่อยขวาสู่สำเร็จเขี่ยข้างล่างมามีล่างมีบนครับสมเด็จนี่มาไม่ใช่ธรรมดานะครับไอคิวระดับเฉียด180ดูครับหมุนมีผ่อนหนักผ่อนเบา
สมเด็จมั่นใจในเรื่องของสภาพร่างกายนี่ครับเททิ้งซะเลยสดกว่าแล้วครับชลังขยับเข้าหากว่ากันตามจริงแล้วชลังนั้นชกเชิงรับได้ดีกว่าวันนี้สมเด็จมาแปลกครับมาถอยครับตั้งรับเคลียร์ข้างล่างเตะแรงเหลือเกินครับเตะครับในดูครับแต่ละดอกของสมเด็จเน้นนะครับวันนี้เคลียร์ข้างล่างแล้วเคลียร์ให้เสียศูนย์โอ้โดนแข้งอ้าวครับแลกคนละดอก2ดอกวันนี้สมเด็จมาจังหวะฝีมือครับวางแข้งเตะแล้วคาซะด้วยโดนแข้งทิ้งโยนใส่ไม่ถนัดเอาแล้วครับยิงหมัดแหมเชือกดูเหมือนว่าจะค่อนข้างจะอ่อนหน่อยนะครับขยับขยับเขี่ยทีนึงเขี่ยข้างล่างแหมมาลูกคึกเลยวันนี้พลิ้วมากเกือบไปแล้วครับยกบังไว้ทันแฉลงเข้าแหมผู้ชมก็ฮือฮาครับเขี่ยข้างล่างแม่แกเขี่ยแรงนะครับหมุนแม่แกมีหมุนมีล็อกมีรัดนะครับล็อกกันไว้เททิ้งบางคนคิดว่าแหมแรมบ้าเนี่ยเป็นมวยตลกแบบซื่อบื้อหรือว่าไม่ฉลาดจริงๆแล้วโอ้โหโดนแข้งขวาแหมจะชมซะหน่อยโดนซะแล้วโดนคืนเททิ้งไปเลยจริงๆแล้วเป็นมวยตลกบูเฮฮาและฉลาดตบมาดูครับมีตบออกข้างแล้ววางแข้งหมุนครับดันดันจ้วงหมัดแทงขาโอ้โหแทงหน้าขาดูครับมียกยกขายุกยิกนี่มันน่ารำคาญนะครับยับแล้วหมุนมีผ่อนด้วยครับต้องดูครับเจาะยางถีบคืนแข้งเอาละครับแฉลงแข้งเน็บขับหมดยกพอดีแข็งแรงนะครับชูกำปั้นเข้ามุมแต่ว่าหายใจเนี่ยหอบแล้วนะครับสมเด็จยกบังแหมยังแหวกเข้ามาได้ครับวางแข้งคืนไปคืนแข้งคืนแข้งไถเททิ้งแหมมวยนี่แรงน้อยๆโดนเททิ้งแรงๆจุกนะครับหลังกระแทกพื้นก้นกบกระแทกพื้นได้จุกทีหมดแรงไปเลยอย่าไปคิดว่าไอ้ลูกเททิ้งนี่เป็นลูกแบบพื้นๆธรรมดาแท้จริงไม่ใช่ครับยก4ยก5โดนทิ้งเททิ้ง4 5ครั้งแล้วครับก้นหนักเลยครับลูกแทบจะไม่ขึ้นในยกที่4แล้วล็อกแล้วครับสมเด็จอาศัยลูกแข็งแรงลูกสดครับแนบโดนครับตีหน้าขาหน้าลูกครับแอนไปเลยครับเพราะว่าเชือกอ่อนครับบางครั้งเวทีต่างจังหวัดก็ลืมคำนึงถึงมาตรฐานความตึงของเชือกครับหย่อนกันไปในอันตรายครับแม่ลูกนี้โยนแล้วเตะหมุนเลยครับถ่ายได้ไหมถ่ายได้ไหมถ่ายเททิ้งเทบ่อยๆครับ4-5ครั้งติดต่อกันในหมดแรงนะครับแม่วันนี้สมเด็จมาแบบอุมแบตโตกอนซาเลสครับมาถอยครับแทนที่จะบุกแนบทิ้งไหมเททิ้งไหมเททิ้งได้ไหมเททิ้งได้ไหมเอาละครับพยายามจะเกรงฝืนไว้ครับโอ้ยโดนอีกแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวก็หมดครับเจอแบบนี้เข้าเนี่ยเริ่มจะลุกช้าแล้วครับก้นเริ่มจะหนักแล้วมาครับถอยครับแฉลงเดินจริงๆแล้วแฉลงเป็นมวยรับนะครับสมเด็จฮุกวางแข้งดูครับเหมือนมีลูกมั่วแต่ว่ามั่วแบบแน่นๆนะครับไม่ใช่มั่วแบบโชคจังโอ้โหตรงนี้โดนกันจับบอกกรรมการว่าขอโทษขอโทษนี่คุณพ่อครับพ่อสมเด็จนี่สายหน้าไปด้วยครับบอกให้จังหวะฝีมือบอกลูกชายมีย่างเขายกสุดท้ายแล้วกราดข้างล่างแม่ฉลางนี่ลำบากครับวันนี้สมเด็จมาพลิ้วเหลือเกินครับโอ้โหกกหูบอกการข้อดีกว่าแม่แฟนชอบมากแม่แก้เกียร์เขาโดนเขากกหูแม่สมเด็จบอกก็พอเถอะพอเถอะนายสู้ฉันไม่ได้แล้วบุกเข้ามาเดี๋ยวนายจะเจ็บตัวซะเปล่าฉลางไม่เข้าครับเริ่มเหนื่อยเหมือนกันมีปลายยกสุดท้ายครับหลังจากผู้ชมเฮฮามา4ยกครึ่งยกนี้ก็คอยระฆังหมดยกแล้วครับสมเด็จบอกอย่าเข้ามาเลยเข้ามาเจ็บตัวเปล่าแฉลงชวนเต้นรับครับมีปลายยกแล้วครับเอาครับเต้นไปด้วยครับคอยเสียข้างหมดยกกลัวผู้ชมเหงาครับก็เต้นโชว์แฉลงบอกแหมมาชกกันหน่อยนะหมดยกสุดท้ายครับครับก่อนกันพร้อมแก้มสักทีหนึ่งแหมถ้าอย่างนี้สงสัยเราจะได้ดูเต้นเพราะว่าแรมบ้านี่ถ้าชนะแล้วนี่แหมแกยังไม่ลงเวทีง่ายๆครับจะต้องเต้นถ้าแพ้นี่เดินมุดลงเวทีไปเลยครับแรมบ้าชูกระปั้นจะกราบกับการบอกไม่ต้องกราบมาแล้ว
แล้วครับมากับท่าชนะต้องมีอย่างนี้ครับแถมแล้วก็มีลูกตีลังกาครับแบบซิโก้ของดรีมทีมนี่ครับชกต่างจังหวัดค่าตัวเพิ่มอีก 10,000 10,000ตรงนี้แล้วก็ที่เพิ่มมีเต้นนี่มาไม่ดีเนี่ยถ้ามาดีจะขนาดไหนวันนี้มาไม่ดีหมายถึงซ้อมไม่ดีถ้าดีกว่านี้จะขนาดไหนเอาละครับนี่ครับวงการฟุตบอลครับซิโก้ยิงประตูได้ต้องตีลังกาแรมบ้าถ้าชนะก็ตีเหมือนกันแฟนๆชอบมากแข็งแรงจริงๆครับชกได้อีก3ยกสบายๆเอาครับล่ำลาผู้ชมผู้ชมรู้สึกคุ้มครับค่าตัว 40,000 แพงกว่ากรุงเทพ10,000 นึงครับ